สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างตอนนี้ดูซีรีส์จีนเรื่องอะไรอยู่บ้างคะมีท่านใดนะคะที่ชอบแนววิชายุทธแฟนตาซีแบบจีนแนวปัจจุบันกึงก่งๆนะคะบวกกับความเรียกได้ว่าความแปลกๆนะคะของฮีโร่เนี่ยค่ะเรื่องอัศวินพันแปลกนะคะ I am nobody นะคะซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้วได้ออนแอร์ไปแล้วเริ่มออนแอร์ไปตั้งแต่วันในช่วงของ4สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้น อนแอร์ได้แป๊บเดียวนะคะก็ประกาศหยุดการออนแอร์เอาไว้ก่อนค่ะเรื่องนี้นะคะก็ออนแอร์อยู่ที่แพลตฟอร์มโยคูและตอนนี้นะคะในในวันที่6กันยายนค่ะกลับมาแล้วนะคะสำหรับอัศวินพันแปนะคะเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นนะทําทไมจะต้องหยุดไปก่อนนะคะก็อย่างที่หวานบอกไปว่าซีซีรีส์เรื่องนี้นะคะอัศวินพันแปเนี่ยก็ได้เริ่มออนแอร์ที่โยคูตั้งแต่วันที่4สิงหาคมในช่วงเย็น ะะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะพออัปเดตไปแล้วนะคะก็ปล่อยข้อความมาว่าด้วยเหตุผลบางประการนะคะทำให้ต้องระง,งับการออกอากาศเรื่องอัศวินพันแปดเอาไว้ก่อนนะคือทางทางด้านโยคุก็บอกว่าขอเลื่อนไปก่อนนะคะทางเราต้องขออภัยอย่างจริงใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณท,ทุกทท่านสำหรับความสนใจแล้วก็ความรักนะคะที่มีให้ต่อเรื่องนี้นะคะทีนี้เหล่าบรรดาชาวเน็ตจีนค่ะเขาก็คาดเดากันว่า อ,อัศวินพันแปกเนี่ยก็คงอาจจะยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นทางการก็เป็นไปได้เพราะว่ามันก็เป็นในแนวแฟนตาซีนะคะแต่ว่าทางแพลตฟอร์มของโยคูเนี่ยต้องการจะรีบนำมันออกมาเพื่อที่จะออนแอร์ก่อนนะคะเปิดตัวอย่างเป็นทางการอะไรแบบนี้แล้วค่ะจึงทำให้เกิดคำว่าเหตุผลบางประการขึ้นมานะคะขัดข้องในแบบขัดข้องทางเทคนิคนะคะด้วยเหตุผลบางประการค่ะอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เป็นการคาดเดานะคะ เพื่อนๆไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการมาจากทางแพลตฟอร์มที่เขาเป็นเจ้าภาพอยู่นะคะในเรื่องของการละงงับการออกอากาศเรื่องอัศวินพันแปค่ะซึ่งจริงๆแล้วสําหรับในประเทศไทยน้ออย่างหวานน่หวานก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาอาจจะปรับปรุงในเรื่องของของศัพท์หรือเปล่าเพราะว่าสัพท์ไทยนะคะเป็น AI แปลมาแน่ๆเลยนะคะมีความมีความแบบอ่านไปแล้วมีความคขําแล้วก็มีเครื่องหมายคำถามอยู่ด้วยนะคะว่าเอ๊ะตก ลงแล้วมันแปลอย่างนี้จริงหรือนะคะทางหวันว่าส่วนใหญ่ของคนไทยน่าจะคิดว่าเออเขาหยุดไว้ก่อนเพราะว่าต้องไปปรับปรุงในเรื่องนี้มันยังไม่พร้อมในเรื่องของสัพ์ไทยนะคะแต่อะไรก็ตามเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีการแบบเอ,อ่ยยืนยันอย่างเป็นทางการถึงเหตุผลใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่นะคะหลังจากที่งดออกอากาศไปเป็นเวลา1เดือนค่ะตอนนี้ก็มาแล้วนะคะมาแล้วค่ะในวันที่6กันยายนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูต่อกันได้เลยสําหรับอัศวินพันแปง ะะสำหรับเรื่องนี้มันจะเป็นแนวแฟนตาซีนั่นๆค่ะเป็นแฟนตาซีแบบในเมืองใหญ่นะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นแนวของบทละครที่มีความแปลกค่ะแต่ถ้าเกิดในเป็นเวอร์ชั่นของอนิเมะนะคะมันสนุกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าโลกของการ์ตูนมันก็จะเปิดจินตนาการไปได้กว้างกว่าโลกของการที่เอาเอานักแสดงที่เป็นคนจริงๆมาแสดงนะคะอันนี้คือความคิดเห็นของหวานเนาะแต่หวานก็ยังคิดว่าจากที่หวานดูนะคะในช่วงของ4ตอนแรกที่ออนแอ ในจุดนั้นนะ่ะก็ชอบอยู่นะมันมีความตลกนะคะมีความให้ยิ้มแล้วก็มีความแปลกๆถึงแม้ว่าความเป็นแฟนตาซีก็จะเยอะคําว่าแฟนตาซีก็คือจะมีตัวละครที่แต่งตัวประหล,ดะหลาดๆนะคะอย่างผู้หญิงก็จะเป็นผมสีชมพูแป๊ดเลยอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งออกมาแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันอาจจะแฟนตาซีจ๋ามากเกินไปนะคะแต่ว่าตัวของพระเอกแล้วก็อย่างผู้ช่วยก็ยังจะมีความเป็นมนุษย์นะคะมากมากกว่าตัวละครตัวอื่น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางฝั่งโกงเ,เรียกได้ว่าฝั่งโกงแล้วกันนะคะฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับพระเอกของพวกเรานี่แหละค่ะแล้วการแต่งกายนะคะของเรื่องนี้มันก็จะเป็นในแนวที่ จะเก่าก็ไม่เก่าจะใหม่ก็ไม่ใหม่นะคะคือมันเป็นจีนแบบผสมอะเป็นแนวปัจจุบันผสมกับกึ่งๆึ่งโบราณน,นิดๆน,นะคะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเผชิญกับคําวิพากษ์วิจารณ์มากมายแน่ๆอยู่แล้วนะคะมันมีความขัดแย้งกันแล้วก็บอกแล้วว่าอย่างเรื่องนี้ถ้ามันเป็นอนิเมะอยู่แล้วนะคะที่เราดูเวอร์ชั่นอนิเมะมันดีมากๆเลยเพื่อนๆพอมาดูในเวอร์ชั่นละครเราจะเห็นถึงความแปลกๆนะคะความแปลกๆของของตัวละคร แบบนักแสดงที่ต้องแสดงออกมานะคะก็อย่างตัวละครที่มีพลังพิเศษเหล่านี้นะคะก็จะทำให้ผู้ชมอย่างรุ่นเยาวๆหน่อยอย่างวัยรุ่นน่ะจะชอบนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะมีกลุ่มของอัศวินพันแที่เป็นตัวโกงเนี่ยก็จะใช้พลังไปใน ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะก็ต่อต้านสังคมที่ที่ดีงามต่อต้านกฎหมายอะไรแบบนี้ก็มีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นแนวนะคะของซีรีส์จีนที่แบบร่วมสมัยแล้วก็ดึงดูดผู้ชม หลายๆเพศหลายๆวัยเข้ามาดูแล้วกันเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ชอบในแนวแฟนตาซีอ่ะสำหรับเรื่องนี้ก็คงจะไม่เหมาะนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะแฟนตาซีค่ะแม้กระทั่งการเล่าเรื่องแล้วก็การถ่ายทอดตัวละครที่เป็นพันแปกออกมานะคะอย่างกระทั่งตัวพระเอกเองถึงแม้ว่าจะแต่งตัวไม่แฟนตาซีแต่ว่าบทนะ่ยก็จะมีความเ,าเรียกได้ว่าหักมุมด้วยแล้วก็มีความซื่อๆใสๆแบบที่เป็นตัวโจกนะคะสำหรับตัวของพระเอก ะะเลือกแคสนักแสดงมาได้ดีจริงๆเลยนะคะแล้วแน่นอนว่าเราดูก็รู้ว่ามันเป็น เป็นอย่าง cg หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การเล่าเรื่องต่างๆในแนวของแฟนตาซีมันเป็นเรื่องราวของความโกหกนะเพื่อนๆคือมันมันเป็นโลกเหมืโลกเสมือนอะเหมือนเราดูดูอะไรที่มันเป็นจินตนาการนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่ชอบจัดจินตนาการมากเกินไปก็อาจจะสูญเสียความสนุกสนานไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ชมที่จะมีสุนทรีกับเรื่องนี้ก็คือผู้ชมที่ที่เปิดใจให้กับอนิเมะมาเนาะแล้วก็แล้วก็มานั่งดูในเวอร์ชั่นละคร หวันว่าก็จะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะทีนี้ละครเรื่องนี้ถามว่ามันมีกลิ่นอายของความเป็นตะวันตกด้วยไหมมันก็ มันก็มีนิดๆหน่อยๆน,นะเพื่อนๆเ,เหมือนมันจะไปคล้ายๆกับเรื่อง X-men นะคะแต่ว่ามันเป็น X-men ในเวอร์ชันของจีนค่ะแล้วก็มันจะคล้ายๆกับตัวละครในเกาหลีบ้างไหมมันก็มีบ้างเนาะมันก็ได้กลิ่นอายของความเป็นเกาหลีมานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะชีวิตคนเราจริงๆอ่ะมันไม่มีใครที่แบบจะมีพลังวิเศษอย่างเนี้ยอย่างตัวเอกของเรื่องแล้วก็ตัวที่มีพลังวิเศษต่างๆที่เป็นตัวแปลกประหลาดเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ดูไปเพื่อความสนุ ลกลสําหรับเรื่องนี้ค่ะก็เอาเป็นว่านะคะตอนนี้กลับมาออนแอร์แล้วสําหรับอัศวินพันแปนะคะทั้งหมดก็จะมี27ตอนถ้าเพื่อนๆสนใจก็ไปดูต่อกันได้ที่แพลตฟอร์มโยคูค่ะเอละค่นนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวถ้าท่านใดติดตามเรื่องนี้อยู่นะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะบอกแอดหวานด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะคะส่วนหวานนั้นเดี๋ยวจะกลับไปดูต่อให้จบนะคะก็ดูไว้จนถึงตอนที่6 ะะแล้วก็ยังไม่ได้ดูต่อนะคะก็เดี๋ยวไปเก็บตามให้จบค่ะพอเรื่องนี้ชอบในเวอร์ชั่นที่เป็นอนิเมะอยู่แล้วนะคะพอมาดูในเวอร์ชันที่เป็นซีรีส์ก็ถือได้ว่าเออมีความแปลกใหม่แล้วก็ก็ทำให้สามารถจะเห็นได้ว่าเออคนน่ะคนก็สามารถจะแสดงได้ในลักษณะของ ของความเป็นผู้ที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของพลังนะคะก็เป็นเวอร์ชั่นจีนของ X-Men เนี่ยแหละค่ะเอาระค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ